ทุกครั้งนะครับที่ผมอภิปรายไม่ไว้วางใจอภิปรายพาดพิงถึงพลเอกประวิตรก็สังเกตมาทุกครั้งว่าคดีเนี่ยมันจะมีความเคลื่อนไหวตลอดเวลาและอย่างที่เรารู้ว่าหลังจากที่ผมอภิปรายในเรื่องของการประเด็นการค้ามนุษย์นะครับก็มีการพาดพิงถึงพลเอกประวิตรอยู่ทำให้คดีนี้ก็เป็นคดีที่มีความแปลกประหลาดนะครับหลายอย่างเกิดขึ้นผมมีความรู้สึกว่าเอ๊ะตกลงประเทศเราเนี่ยเอาความจริงมาพูดกันมันจะเป็นผลลัพธ์แบบนี้ใช่ไหมสิ่งที่จะเกิดขึ้นทันทีก็คือคุณกำลังทำให้ผู้แทนราษฎรกลัวที่จะพูดความจริงก็คือประเทศเรามันจะอยู่ไหนดังนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าส่วนตัวผมไม่ได้รู้สึกว่าต้องยึดติดอะไรนะครับผมพร้อมสู้ไม่ว่าจะอยู่ข้างนอกหรือข้างในแต่ถ้าทำกันแบบนี้ประเทศเราจะกลัวกันแบบนี้ผมรู้มาโดยตลอดว่าหัวอกตำรวจชั้นผู้น้อยพวกท่านก็กลัวพวกท่านก็เจ็บปวดแต่ถ้าท่านกลายเป็นเครื่องมือของผู้มีอำนาจแล้วเล่นงานผมแบบนี้ผมก็ไม่ยอมและพรรคก้าวไกลนะครับเราก็คงไม่ยอมเราก็คงสู้เต็มที่วันนี้เราเลยมานะครับเพื่อแสดงให้เห็นว่าเราไม่ได้ต้องการจะหลบหนีการออกหมายจับเป็นสิ่งที่ผิดพลาดเป็นสิ่งที่ไม่สามารถยอมรับได้ถ้าเกิดส.ส.ยังโดนขนาดนี้เนี่ยประชาชนจะโดนขนาดไหนเรื่องนี้มันเรื่องใหญ่กว่าเรื่องของรวมคนเดียวเรื่องนี้มันเรื่องใหญ่กว่าพรรคก้าวไกลพรรคเดียวมันคือเรื่องของพี่น้องประชาชนและบรรทัดฐานในการดำเนินคดีที่มันควรจะเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหมดครับผม